เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะคะก็จะเป็นข้อที่6ค่ะให้ทียกกำลัง2เท่ากับ165ดังนั้น165เท่ากับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นง่ายสุดเลยถูกไหมคะก็คือสมบัติสมมาตรค่ะก็คือ165ก็เท่ากับ t กำลัง2นั่นก็คือเป็นการสมบัติที่ซ้ายเท่ากับขวาแล้วก็ขวาก็จะเท่ากับซ้ายนะคะค่ะซ้ายเท่ากับขวาแล้วก็ขวาก็เท่ากับซ้ายก็จะได้เป็นลอ15เท่ากับ t กำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าโดยใช้สมบัติสมมาตรนะคะก็คือ a เท่ากับ b ถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a นั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะไปกันที่ข้อที่7ค่ะให้เศษ1ส่วน2 w เท่ากับ10ดังนั้นจุดๆๆเท่ากับ20นะคะโดยใช้สมบัติจุดๆๆค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าข้างหลังเนี่ยมันก็คือการเอาไปที่คูณ2ทั้ง2ค่าของสมการนั่นเองค่ะซึ่งพี่จะเขียนให้ดูนะคะก็คือมันเศษ1ส่วน2 w เท่ากับ10ถูกไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำไปคูณ2ทั้ง2ค่าของสมการค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่า2หารด้วย2ก็จะเท่ากับ1ถูกไหมคะก็จะได้ว่า w อ่ะเท่ากับ20นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะสามารถนำคำตอบนะคะไปตอบได้ก็คือ w เท่ากับ20ค่ะซึ่งเห็นได้ชัดนะคะว่าการทำแบบนี้คือการใช้การคูณเข้าไปทั้ง2ข้างนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะตอบว่าโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนั่นเองนะคะก็คือตอบว่าโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณซึ่งข้อนี้เป็นข้อแรกเลยนะคะที่มีการใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะก็คือถ้าเราคูณเข้าไปทั้งซ้ายหรือทั้งขวาของสมการเนี่ยเราก็จะได้คำตอบก็คือมันก็ยังคงเท่ากันอยู่ถูกไหมคะเพราะเราคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันค่ะดังนั้นมันจะตอบว่าดังนั้น w เท่ากับ20นะคะโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อที่8ค่ะให้ลบ m ส่วน13เท่ากับ n ดังนั้น n เท่ากับซึ่งข้อนี้ก็เป็นอีกข้อนะคะที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะก็คือซ้ายเท่ากับขวาขวาเท่ากับซ้ายถูกไหมคะก็คือตอบลบ m ส่วน13ได้เลยค่ะซึ่งแบบนี้เขาจะเขียนว่าโดยเรียกว่าโดยใช้สมบัติของสมมาตรนะคะจำไว้ว่าถ้าซ้ายเท่ากับขวาแล้วขวาเท่ากับซ้ายก็คือสมบัติสมมาตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะไปต่อที่ข้อที่9เลยค่ะให้ลบ 4x ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2ดังนั้นลบ 4x เท่ากับพี่ก็จะเขียนให้ดูนะคะลบ 4x ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นแล้วก็ลอกลงมาค่ะลบ 4x ลบเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้มันเหลือแค่ลบ 4x อย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องบวกเศษ1ส่วน2ไปทั้ง2ข้างถูกไหมคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยก็จะสามารถตัดตัวลบเศษ1ส่วน2ออกไปได้ค่ะซึ่งลบเศษ1ส่วน2บวกกับเศษ1ส่วน2ก็จะเท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็นฝั่งนี้เท่ากับลบ 4x ค่ะแล้วก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2ก็จะเท่ากับ1นั่นเองนะคะเพราะว่าเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2เนี่ยมันส่วนเท่ากันอยู่แล้วเราสามารถที่จะนำข้างบนมาบวกกันได้เลยค่ะก็คือ1บวก1เท่ากับ2ส่วน2ซึ่งก็จะเท่ากับ1นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะได้ว่าลบ 4x เนี่ยเท่ากับ1ค่ะเห็นไหมคะว่าการแบบนี้คือเขาใช้การบวกเข้าไปทั้ง2ค่าของสมการค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็คือโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเ
เกี่ยวกับการบวกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะแล้วก็จะมาดูกันที่ข้อที่10ค่ะให้16เท่ากับ16 y ดังนั้นจุดๆๆเท่ากับ y ด้วยใช้สมบัติจุดๆๆนะคะเราก็จะได้ว่า16เท่ากับ16 y ถูกไหมคะซึ่งการที่เราจัดทําให้มันเหลือแค่ y เนี่ยเราก็คือคูณด้วยเศษ1ส่วน16ทั้ง2ค่าของสมการซึ่งก็จะได้เป็นดังนี้นะคะก็คือ16เนี่ยมันเท่ากับ16 y ถูกไหมคะคราวนี้เนี่ยเราจะคูณมันด้วยเศษ1ส่วน16ทั้ง2ค่าของสมการค่ะก็คือคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันก็คือเศษ1ส่วน16นะคะจากนั้นเนี่ย16 1 16ก็จะสามารถตัด16 1 16ได้นั่นเองค่ะก็จะได้ว่า1เนี่ยเท่ากับ y นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็จะตอบว่า y เท่ากับ1หรือ1เท่ากับ y นั่นเองนะคะซึ่งการที่เราคูณเข้าไปทั้ง2ข้างของสมการเนี่ยก็จะเรียกว่าโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนั่นเองค่ะซึ่งจากที่น้องเนี่ยผ่านทั้ง10ข้อไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันทั้ง4สมบัติเนี้ยก็สามารถเข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสรุปสุดท้ายให้อีกทั้ง4สมบัติอีกรอบนะคะก็คือสมบัติแรกเนี่ยเรียกว่าสมบัติสมมาตรค่ะก็คือถ้าเกิดว่าซ้ายเท่ากับขวาเราก็จะได้แล้วขวาเท่ากับซ้ายนะคะเราก็จะเรียกว่าสมบัติสมมาตรนั่นเองค่ะก็คือเหมือนเป็นกระจกส่องสองข้างนะคะซ้ายเท่ากับขวาขวาเท่ากับซ้ายค่ะซึ่งก็จะเป็นดังตัวอย่างที่พี่ยกไปนะคะแล้วต่อไปเนี่ยก็คือข้อที่2ค่ะก็คือสมบัติการถ่ายทอดซึ่งก็คือถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c โดยที่มันมีตัวเชื่อมแบบนี้นะคะคือ b เป็นตัวเชื่อมเนี่ยแล้วสรุปว่า a เท่ากับ c เนี่ยจะเรียกว่าสมบัติถ่ายทอดค่ะก็คือดอกจันคีก็คือมันจะมีตัวเชื่อมที่เท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือ3ค่ะสมบัติของการเท่ากันที่เกี่ยวกับการบวกนะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยก็คือเห็นได้ใช้ค่ะคือเราจะต้องมีการบวกเข้าไปทั้งสองข้างของสมการด้วยจำนวนที่เท่ากันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างก็คือค่า c ค่ะโดยที่มันอาจจะเป็นบวกด้วยจำนวนบวกหรือจำนวนลบก็ได้นะคะต่อไปอันที่4ค่ะก็คือสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณนะคะซึ่งแบบนี้ก็คือการคูณด้วยตัวที่เท่ากันนั่นเองค่ะคือตัว c นะคะที่เราคูณเข้าไปด้วยกันโดยการคูณที่เท่ากันซึ่งตัวคูณเนี่ยก็อาจจะเป็นได้ทั้งเศษส่วนหรือว่าก็อาจจะเป็นจำนวนเต็มก็ได้ค่ะซึ่งการคูณเข้าไปก็จะทำให้ค่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเท่ากันนะคะซึ่งนี่ก็เป็น4สมบัตินะคะที่เราจะได้เรียนกันไปเพื่อใช้ในการแก้สมการแล้วก็ตอบคำถามในแบบฝึกหัด 1.3 ก็ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ